United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตาม LINE แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างบลูมเบิร์กได้รายงานว่ากลุ่มทุนจากกาตาร์นำโดยชิจาซิมินฮามัดอัลทานีมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะชนะสงครามการประมูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ที่อยู่ในวงในของการเสนอราคาของชิจาซิมินฮามัดอัลทานีได้เริ่มสื่อสารออกมาถึงความมั่นใจในชัยชนะในครั้งนี้แล้วตอนนี้ที่เหลือก็แค่รอเวลาก่อนจะได้รับการยืนยันเท่านั้นเพราะโครงการของข้อตกลงที่เสนอไปโดยฝั่งของเซอร์จิมเรดคลิฟได้รับการต่อต้านจากผู้ถือหุ้นรายย่อยในปัจจุบันของแมนยูอันโทนี่ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลหลังโดนอดีตแฟนสาวแจ้งความคดีทำร้ายร่างกายตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้และได้โพสต์ชี้แจงทางโซเชียลว่าเงียบมาโดยตลอดในช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการสอบสวนซึ่งในช่วงนั้นครอบครัวของตนต้องเจ็บปวดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าตนจะเกิดและเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ต้องต่อสู้และขนขวายแต่ก็ไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนที่โดนกล่าวหาอย่างผิดๆเรื่องทำร้ายร่างกายจนทำให้โดนสังคมบางส่วนตัดสินแบบไม่เป็นธรรมหวังว่าเมื่อการสิ้นสุดกระบวนการนี้ตนจะสามารถได้รับการพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงที่เสียไปกลับคืนมาให้ได้และขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเจมส์ดักเกอร์ของเทเลกราฟได้รายงานว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีเรื่องดีลเมสันเมาส์นั้นยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยกันต่อหน้าหรือไม่แต่คาดการว่าจะพยายามหาข้อสรุปให้ได้ก่อนเมาส์มารายงานตัวในช่วงพรีซีซั่นกับเชลซีโดยแมนยูตั้งใจหนักแน่นว่าจะไม่เพิ่มข้อเสนอถึง65ล้านปอนด์หรือ57บวก8ล้านปอนด์ตามที่เชลซีต้องการและยืนกรานที่ตัวเลขเดิม55ล้านปอนด์แต่อาจจะพูดคุยเรื่องรายละเอียดโครงสร้างและเงื่อนไขต่างๆในการจ่ายค่าตัวหรือแอดออนซะมากกว่าคริสวิลเลอร์นักข่าวของ Daily Mail ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวดาบิเดเคอาร์อยู่กับทีมต่อไปเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เงินเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูมากจนเกินไปแต่การที่ DKR ผิดพลาดบ่อยทำให้เอริกเทนฮากมีแผนในใจแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับนายทวารรายนี้เดวิดออนสตีนได้รายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นในการคว้าตัวเดเคนไรส์มาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งราคาอยู่ที่100ล้านปอนด์บวก5ล้านปอนด์แอดออนโดยอาร์เซนอลจะแบ่งจ่ายดีลนี้ภายใน4ปีและรับค่าเหนื่อยอย่างน้อย 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์และมันก็สิ้นสุดมหากาพย์ที่หลายทีมจับตามองอยู่ในสโตร์ออนไลน์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากเสื้อแข่งใหม่ที่ยังไม่มีเบอร์49ของอเลคันโดกรานาโชแล้วเบอร์11ของเมสันกรีนวูดก็ยังไม่มีด้วยรวมไปถึงเบอร์1ของดาบิเดเคอาร์ก็ยังไม่มีเช่นกันแต่อาจจะเป็นเพราะไม่ใช่เสื้อของผู้รักษาประตูก็เป็นได้ส่วนเบอร์15ของมาเซลซาบิเซอร์นั้นยังมีอยู่แต่วาเวคอสเบอร์27ไม่มีอีกแล้วและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ